วัสดีค่ะสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับน้องๆเกรนดี้อะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวพร้อมกับทักทายแบบว่าพี่ๆน้องๆชาวเมโลป๊อปกันนิดนึงค่ะลูกทีละคนเลยโอเคค่ะทีละคนเหรอคะทีละคนนะครับเอาพร้อมมาก่อนก็ได้นะเป็นทีมโอเคไปครับ3 4สวัสดีค่ะพวกเราแกรนเดย์ค่ะสวัสดีค่ะอิ๋วค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะไข่มุกนะคะน้องอิ๋วน้องมิ้นและไข่มุกวันนี้อยู่กับเมโลป๊อปของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกรนเดย์เนี่ยเป็นยูนิตถูกไหมลูกใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นวงเต็มๆของเราชื่อวงว่า The Glass Girls The Glass Girl แล้วเราก็มาเป็นแบบว่ายูนิตของเราออกมาชื่อว่าแกรนเดย์แล้วก็ทำเพลงมาด้วยซึ่งเมื่อกี้ที่จบไปคือเพลงไม่ต้องพยายามนี่มีคนช็อตมิ้นบอกเพราะว่าเอ๊ะเรากำลังงงว่าเรามาโปรโมทเพลงไหนนะอะไรอย่างนี้เมื่อกี้จบไปคือเพลงไม่ต้องพยายามแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยแกรนเดย์ยูนิตแกรนเดย์เนี่ยเขามีเพลงใหม่ออกมาแล้วใช่นั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าปังปังค่ะปังปังนะคะแปลงปังเป็นแบบว่าแบบปังปังคือแบบถือปืนทั้ง MV เลยฟังเอ็มวีมาแล้วใช่เห็นไหมแซ่บมากก็คือจริงๆแล้วเป็น MV ของแกรนเดย์นั่นแหละแต่สายตาไปโฟกัสที่อย่างอื่นไม่ใช่ก็โฟกัสที่น้องๆเออวันนี้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วปัง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 เป็นเพลงแบบไหนอะไรยังไงเออความยากง่ายต่างกับเพลงแบบก่อนหน้านี้ยังไงบ้างอ๋อสัมผัสได้ถึงสายตาก็เป็นเพลงที่แบบว่าเอ้ยแบบแอบชอบคนคนนึงอยู่แต่เราไม่อยากจะแอบอีกต่อไปแล้วเราก็เลยบุกเลยบุกเลยอยากจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของเธอคนนั้นค่ะซึ่งนี่คือคอนเซ็ปต์ของเพลงนะใช่ค่ะเหมือนเป็นฟีลแบบว่ามาแบบล้อมจับโจรเป็นการแบบจับหัวใจเธอเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยได้เปิดได้มีโอกาสได้ฟังเพลงเลยก็ได้ดู MV แล้วเห็นบอกปล่อย MV ออกมาแล้วไม่กี่วันตอนนี้ขึ้นแบบหลักแสนวิวแล้ว2,200,000ที่ล่าสุดใช่ค่ะจริงๆวิวค้างอยู่ค่ะจริงๆไป20ล้านแล้วเอางี้ดีกว่าตอนที่แบบถ่ายทำมาแน่นอนเราก็เห็นแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของ MV เป็นอะไรยังไงแต่วันแรกเลยที่เราได้เห็นแบบ first date หรือวันที่เราเห็น MV ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างโอ้รู้สึกว่าถึงวันนี้สักทีเราเห็นเรื่องงานเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนไทม์ไลน์มันโดนขยับมาด้วยใช่เพราะว่าเราถ่ายกันแบบหลายเดือนแล้วเนาะแล้วเราก็อยากให้เพลงเนี้ยสู่แบบสายตาและหูฟังของเอ้ยสู่สายตาเราแบบหูคนฟังเหรอเพราะว่าแบบเพลงมันดีมากเพลงมันแบบฟังง่ายโดนใจฟังปุ๊บโดนเลยแล้วพี่ว่าเสน่ห์ของเพลงนี้คือมันติดหูป่ะใช่ค่ะมันแมสมันแบบว่าติดหูแสดงว่าเราต้องมีชาเลนจ์ใน TikTok นะเนี่ยมีค่ะวันนี้แหละเราจะได้ดูแบบว่าทั้งร้องสดแล้วก็ชาเลนจ์สดๆให้เราดูกันเลยได้ไหมได้มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาเลนจ์ชื่ออะไรก่อนปังปังชาเลนจ์ค่ะปังปังชาเลนจ์ค่ะสามารถเข้าไปส่องได้สดๆสดๆเลยมาว่ะไปพร้อมยัง3 4เพราะเธอนะปังปังปังโดนฉันจังจังเก็บไปฝันฝันฝันถึงเธอทุกวันแค่เธอมองมาก็ทำให้ใจวันไหวเพราะเธอนะปังปังปังโดนฉันจังจังได้แต่หวังหวังหวังว่าสักวันคงเป็นฉันที่ได้ยืนข้างเธอน่ารักนะแบบว่าทั้งท่าเต้นเอ่ยเนื้อร้องอะไรอย่างนี้เนาะมีความแบบว่าแบ๊วเขาเลยบอกว่านิยามเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเขาว่าเป็นแบบดุดักดาร์กแต่เป็นแบบว่าดักดาร์กสายคิตตี้หน่อยอะไรยังไงวะอันเนี้ยใช่คือจริงๆ MV ของเราอะเราถูกบีฟว่าต้องถ่ายเป็นยังไงนะเขาเรียกชาดีเลยคือเราอะเป็นแบบเหมือนชาร์ลีแองเจลแต่ว่ามันจะมีความแบบโอเวอร์แอคนิดนึงเป็นสายโหดแต่ว่าหมดคิตตี้เหมือนแบบฉากเปิดตัวแล้วก็แอคอยู่แต่พระเอกคือวิ่งหนีไปแล้วโหดแต่แอคอยู่อะไรอย่างนี้น่ารักนี่นะเพราะว่าอย่างเวลาสมมติว่าเราฟังเพลงอื่นใดอะไรเงี้ยอาจจะแบบวิเพลงเศร้ามากเพลงนั้นนี่มากแต่ไม่ต้องละในเมื่อเธอยังไม่ชอบฉันใช่ไหมฉันจะมาตามล่าหาใจเธอเองกันเด็กเข้ามารูปแบบนี้เลยฉันจะไม่นั่งเฉยๆรอให้ผู้ชายมาจีบฉันพระเอกวิ่งหนีนะหนีแล้วกลัวละแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างแตกต่างกันไหมหมายถึงว่าด้วยยูนิตแกรนเดย์ของเราแตกต่างนะดูปีมาแตกต่างกันอย่างพี่อยู่ก็จะเป็นแบบเซ็กซี่หน่อยไหมบ้าเราน่ารักไม่น่าใช่หรอไม่น่าใช่หรอไม่หรอคะของหนูจะเป็นกึ่งๆแบบว่าโตหน่อยแล้วก็ขี้เล่นขี้เล่นแต่คนนี้จะแบบ
ขี้เล่นเลยสุดๆไปเลยใช่ดูจากกิ๊บไผ่ดาวแล้วเล่นมาสมควรอยู่แต่ว่าในเพลงเนี่ยเขาบอกว่ามีแบ่งสีด้วยใครสีอะไรกันบ้างอ่ะวิสีเอออันนี้แบบว่าสีส้มนี่ของใครรู้ถูกจังหวะด้วยนะสีส้มเนี่ยของหนูจะเป็นสีเขียวสีเขียวใช่คนนี้ชมพูใช่ไหมล่ะจริงๆเราไม่ได้กับสีนี้ทำไมเราต้องสลับกันนะเพราะว่าชุดไซซิ่งมันมาเราก็เลยต้องสลับกันค่ะเพื่อให้แบบว่าเราใส่ได้ไม่ดีหนูไม่ได้สีนี้หนูสีอื่นแต่ว่าพอดีว่าไซส์นี่หนูสีใส่แล้วก็เลยจำเป็นต้องเป็นสีนี้ใช่ถ้างั้นสีที่ถูกต้องยังไม่สีอะไรอ่ะสีส้มนี่ส้มหรอสีเขียวสีเขียวเออสีชมพูกลับมาเลยใช่เพราะว่าใส่ชุดมันมาแบบว่าไม่พอดีเอาการใส่ไม่ว่าคือเขียวมันเล็กที่สุดแล้วถ้าใส่นี่คือตึงเลยใช่ตึงเป้าส้มนี่คือส้มก็คือแบบมันบ่ได้เลยหนูใส่แล้วหนูแบบพี่คะคนเรามันก็ไม่ได้รอดทุกสีนึกออกมั้ยแต่ว่ามันแบบช่างมันเออแต่ก็ออกเป็น MV น่ารักให้เราคนได้ดูกันเนาะเพราะเมื่อกี้ร้องสดไปแล้วเต้นสดไปแล้วมีชาเลนจ์ให้เล่นไปแล้วแบบว่าถ้าใครไปติดตามในชาลงชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถไปเล่นต่างประเทศใน TikTok ใช่ไหมตอนนี้เราได้ออฟฟิเชียลได้ปล่อยคลิปของพวกเราหรือยังปล่อยเรียบร้อยเต้นง่ายในช่องทางส่วนตัวเองเราก็ปล่อยไปแล้วใช่ค่ะปล่อยไปเยอะแล้วไปเต้นได้นะคะเข้าไปส่องมาบ้างไหมเข้าไปส่องใน TikTok มาบ้างไหมมีคนเล่นบ้างหรือยังในแล้วให้ดูหน่อยว่าประทับใจอันไหนบ้างอะไรยังไงวิล่าสุดเพื่อนส่งมาเป็นคือเราไม่มั่นใจว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขายืนอยู่3คนแล้วเขาเต้นน่ารักมากแต่แบบว่าเขาเป็นน่าจะเป็นวงอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนส่งมาแบบเย้หนูเออแต่บางคนเต้นดีกว่ากูอีกอะไรเงี้ยเขาดูแบบว่าเอ้ยดูแบบมีเสน่ห์กว่าเต้นอีกอ่ะชอบแต่เห็นบอกว่าเพลงนี้ได้ร่วมงานกับพี่โดด้วยพี่โดแซ่บขีดใช่ไหมเขาเป็นคนแต่งเพลงนี้เล่าฟังหน่อยอะไรยังไงคือพี่โดเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าวงแซ่บขีดเนี่ยเขาจะมีเป็นที่รู้จักในเพลงฟองเก่าฟองโปรดเออแล้วก็เพลงนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนเพลงที่ล้อเนาะเหมือนเป็นล้อจังหวะดนตรีอะไรจากเพลงนั้นมันจะเหมือนแค่พอฟังจะรู้สึกว่าคลับคล้ายเพลงของใครนะแล้วพอมารู้ว่าเป็นพี่โดแต่งก็จะรู้ว่าอ๋อสไตล์ใช่เขาจะแต่งในมุมมองแบบผู้หญิงอยากจะไปจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้เป็นแบบปังๆนี่ก็เลยเป็นที่มาเขาว่าปังๆใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันได้ทั้ง2แบบนะปังๆที่เป็นยิงหรือว่าปังๆแบบเธอแบบเธอปังมากเข้าใจปะเออชอบฉันเวลาแบบเธอปังมากฉันเลยต้องไปยิงเธอเลยเออเลิศนะเลิศค่ะเห็นเขาตูมนะไม่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราไม่ผ่านเขาเรียกว่าจะผ่านไปไม่ได้ต้องมาโฟกัสจริงๆการทำงานกับผู้ชายคนนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้ทำงานแบบพระเอกวีเป็นคนนี้ที่หนูรู้สึกสงสารเขาที่เขาจะต้องไปวิ่งไปเวลา1ชั่วโมงในอากาศที่ร้อนมากๆจะสังเกตเห็นได้ว่าปลายผมจะมีเหงื่อเบาๆแสดงว่าในสตูดิโอนี่คือจริงๆคือร้อนมากโอ้โหฉากตรงนี้คือใต้ดินค่ะไม่มีอากาศหายใจต้องการออกซิเจนมากฉากนี้แล้วเขาก็ต้องเล่นตลอดเวลาเหมือนกันแต่เขาเล่นเก่งนะเขาเล่นเก่งจริงๆน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรน้องชื่อฟอร์ดน้องฟอร์ดแล้วเราก็ได้ไปร่วมงานกับเขาไม่ได้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 ถามถึงชื่ออะไรเอางี้ถามถึงเพื่อนๆในวงบ้างดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าแกรนเดคือยูนิตแต่จริงๆเราก็จะมีวงที่เป็นแบบว่าเออภาพรวมใหญ่ๆเพื่อนๆในวงทุกคนอื่นๆเห็นเพลงนี้ว่าไงกันบ้างเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยพระเอกชื่ออะไรก็คือเพื่อนก็มาเอ็นดี้ก่อนเลยไม่ใช่เขาก็จะบอกว่าเพลงติดหูถ้าเต้นมันเต้นง่ายมันเป็นแบบเพลงที่คนใน TikTok อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอุ๊ยทำตามได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นกันแล้วก็บอกว่าเพลงนี้ดีนะแบบเข้าถึงง่ายฟังง่ายค่ะซึ่งเพื่อนๆก็ได้มีการมาเล่นชาเลนจ์กันแล้วเล่นกันแล้วยิงกันตายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวให้น้องๆฝากติดตามนิดนึงเพลงนี้เพราะถือว่าเป็นเพลงเลยที่แกรนเดเนี่ยเขาปล่อยออกมาแล้วก็หลายๆคนบอกเอ้ยมันดีอ่ะอยากให้ทุกคนในเมโลป๊อปไปฟังครับฝากติดตามหน่อยก็ฝากเพลงปังๆของพวกเราแกรนเดด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงแล้วก็ตัว MV เนี่ยก็ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะก็ฝากได้ที่ YouTube Channel The Glass Girl นะคะแล้วก็ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยแล้วก็อย่าลืมไปเล่น Challenge ใน TikTok นะคะแล้วก็อย่าลืมติด #ปังๆ Challenge นะคะนี่แล้วก็ฝากไปด้วยทั้งตัวเพลงเอ่ยตัว MV เอ่ยตัว Challenge เอ่ยก็คือไปเล่นกันได้ใช่เนาะเดี๋ยวเมโลป๊อปของเราก็จะอัพคลิปไปให้เผื่อใครแบบว่าอยากเข้ามาดูเพื่อจะเต้นตามอะไรอย่างนี้ฝากติดตามช่องทางส่วนตัวกันด้วยทีละคนเลย
ของอิ๋วนะคะก็จะเป็น IG อิ๋ว _นะคะส่วน TikTok ก็จะเป็นอิ๋วยกกำลัง2นะคะ YouTube ก็จะเป็นอิ๋วอิ๋วค่ะ EIWEIW นะคะก็ของมิ้นนะคะก็มิ้นเดอะการ์สเกลเลยนะคะก็เซิร์ชได้ทุกช่องทางมีเดียเลยค่ะโซเชียลมีเดียเลยค่ะค่ะของหนูก็พิมพ์ไปว่าไข่มุกเดอะกลาสเกิร์ลส์ได้เลยทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะอย่าลืมฟอลโล่กันนะคะเกลียดสำเนียงมากเลยค่ะไม่ได้เกลียดอะไรเลยเกลียดปากที่ปากจิบคอเอออ่ะเพราะงั้นก็ฝากน้องๆด้วยละกันแล้วเดี๋ยวจบเพลงจบสัมภาษณ์นี้ปุ๊บเราจะได้ฟังเพลงกันเลยเพราะเราเนี่ยเขาเรียกว่าใส่เพลงมาให้แล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปฟังกันแบบยาวๆเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราส่งต่อไปยังเพลงของน้องๆดีกว่าจากแกรนเดย์นะคะนั่นคือเพลงปังปัง